ดีครับมาพบกับผมมะดงถนัดหอยอีกเช่นเคยครับกับมะดงนิวฮะวันนี้ก็มีประเด็นร้อนนะฮะกับคลิปที่พระเป็นดีเจช่วงนี้อย่าโยมจัดไปฮะนี่ตามใจโยมนะเนี่ยขอให้ถึง 3,000 เอานี่มึงบ้าหรือเปล่าไลฟ์สดใน TikTok นะครับเปิดเพลงให้ญาติโยมได้โยกหัวกันนะครับวันนี้ผมก็เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนามานะครับนั่นก็คืออาจารย์เดโชครับสวัสดีครับอาจารย์เดโชครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านครับเป็นไงฮะช่วงนี้สบายดีไหมครับสบายดีครับช่วงนี้แล้วฮะครับผมเป็นไงฮะช่วงนี้ได้ไปขึ้นศาลบ่อยไหมฮะโอ้โหตั้งแต่เนี่ยเปิดพุทธศักราชมาใหม่นะแต่กุมภามาเนี่ยขึ้นศาลตลอดเลยแล้วได้เชี่ยวชาญเรื่องพุทธศาสนาที่บวชหลายพรรษาแล้วท่านทนายเนี่ยรู้หมดเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเห็นคลิปเรื่องนี้หรือยังฮะเห็นคลิปหรือยังที่พระไลฟ์สดใน TikTok แล้วก็เปิดเพลงให้ญาติโยมโยกกันสนุกสนานเลยนะใช่ฮะโอ้ทนายดูแล้วเห็นแล้วนะเห็นหมดแล้วไอหลวงแม่ใช่ไหมหลวงแม่โดเรมอนหลวงพี่ไม่ใช่หลวงแม่ฮะไม่ใช่หลวงแม่เออทนายอะไรเนี่ยก็ไม่รู้แล้วก็เห็นมีผ้าเพ้ออะไรคุมด้วยเหรอก็นึกว่าหลวงแม่อ๋อไม่ใช่นะไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะหลวงพี่ฮะหลวงพี่ดูหลวงพี่แล้วทนายเนี่ยคิดเห็นอย่างไรฮะว่าสมควรไหมในการที่จะไลฟ์สดแบบนี้เพราะว่านุ่งผ้าเหลืองอยู่แบบนั้นนะฮะสมควรไหมฮะคิดว่าผมคิดว่าไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมใช่ไหมรู้สึกผมว่าไม่เหมาะสมเลยทำไมฮะมันไม่เหมาะไม่ควรเลยนะฮะกับไอ้แบ็คกราวด์ด้านหลังท่านน่ะนะไลฟ์สดอยู่ท่านต้องเป็นบูธดีเจหรือเป็นอะไรที่มันมีแสงป๊อกๆๆอะไรอยู่ในผับใช่มั้ยนี่เทคอะไรเงี้ยโอเคเลยไม่ใช่ในกุฏิแบบนั้นมันไม่เหมาะสมแต่นั่นน่ะโลกวัชชะโลกวัชชะโลกวัชชะนี่คือโลกติเตียนครับผมแน่นอนเพราะท่านไลฟ์สดแบบไม่เหมาะสมอ่ะท่านไปอยู่ในผับในเทคอะไรเงี้ยโอเคเลยอ่ะไปเป็นดีเจเลยใช่ทนายก็จะไปฟังด้วยทนายชอบท่านไลฟ์สดไปแบบหัวล้นๆอย่างนั้นเลยเหรอไม่เป็นโถไหมพรมมีหมวกไหมพรมน่ะหมวกไหมพรมสวมใส่ได้ไปแบบแรปโยกแรปโยกอะไรเงี้ยทนายต้องเอาไปถวายท่านดิไม่เอาไปถวายท่านเนาะให้ทำไมแต่ท่านยอมไงนิมนต์แล้วท่านเออท่านยอมมาโอเคในเถียงกันน่ะเหมาะควรมากเหมาะโลกกับวัชชะไม่มีติเตียนครับผมแล้วก่อนจากกันวันนี้นะฮะทนายมีอะไรฝากถึงพระรูปนี้ไหมฮะมีครับมีฝากถึงเลยฮะเชิญเลยฮะก็อยากจะนิมนต์นะนิมนต์เห็นท่านเทศท่านอะไรนะสนุกสนานญาติโยมชอบอะไรเงี้ยนะก็อยากจะนิมนต์ท่านเลยไปค่ายทหารไปทำไมฮะไปนอยเลยสัตหีบไปทำไมครับไปให้เดินผ่านทหารแค่นั้นแหละทำไมฮะเอาเดินผ่านทหารก็จะได้ศึกไงทหารผ่านศึกใช่ท่านก็จะได้ไปแลบอยู่เป็นดีเจอะไรที่มันสนุกสนานเนี่ยญาติโยมก็จะได้ไม่ยังจะโย่อีกเลยฮะสรุปทนายเหมาะสมและเหมาะควรแล้วนี่ทนายเดโชครับทนายขึ้นศาลตลอดเลยเดี๋ยวก็ไปศาลนี้แล้วก็ย้ายไปศาลมิจฉาบัญชาอ๋อไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางโอ้ยทนายไปมาทุกศาลว้าวอ้าวไม่ได้ขึ้นว่าความเหรอฮะคนละศาลที่งานทนายเยอะเนี่ยคือศาลทั้งพระภูมิทั้งสิ้นเลยโอ้ยเหี้ยศาลพระภูมิศาลเจ้าเหรอฮะทั้งสิ้นเลยทั้งสิ้นเลยเนี่ยแหละงานทนายล่ะนี่เป็นทนายที่ศาลเหรอทนายศาลศาลพระภูมิศาลพระภูมิศาลเจ้าตุ๊จีนไงช่วงตุ๊จีนไงอ๋องานเยอะบางทีเพื่อนพักพวกกันหัวหน้าแขวงอะไรต่างเขาไม่ว่างอ่ะทนายฝากให้ทนายนะไปไหว้หน่อยไปหมูเห็ดเป็ดไก่เตรียมให้หมดแล้วผมก็นึกว่าไปว่าความให้ลูกความเยอะแยะให้ลูกความไอ้แล้วงานอีกส่วนตัวนึงอันนี้ส่วนนึงเอาแล้วเนี่ยเป็นทนายจริงป่ะครับเนี่ยทนายอ้าวทนายผมอะทนายนามสกุลเดโชเฮ้ยเขาถึงไงทีมงานมึงเอาใครมาเนี่ยหัวหน้าแขวงอะไรฝากให้ผมได้ไปไหว้ศาลนู้นศาลนี้อะไรเงี้ยชื่อทนายอ๋อนามสกุลเดโชวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะฮะท่านผู้ชมครับไม่ได้สาระอีกเช่นเคยฮะกับท่านทนายเดโชเดี๋ยววันหน้ามีอะไรมาคุยกันอีกนะได้ครับเชิญได้สวัสดีครับขอรอบขอบคุณครับเราอยู่แล้วครับครับผมขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมครับสวัสดีครับท่านทนายไปไหนต่อครับเนี่ยก็เดี๋ยวก็ว่า
มันหมดตุ๊จีนแล้วนะใช่ฮะเดี๋ยวก็จะเป็นช่วงขึ้นศาลอีกไหมสงกรานต์อะไรก็มีก็ต้องไปไหว้ทีนี้ไปไหว้เท่ากระดูกเชียงเม้งใช่ไหมใช่ไหว้เท่ากระดูกไงทีนี้ตามวัดตามบารีต่างไปไหว้ปู่ย่าตายายบ้างระวังโดนกระทืบ